สนับสนุนโดยเรื่องปรับอากาศแคลเลียคัลเลอร์สมาร์ทเชิญพี่มดดำครับมาพบกับนี่เฮียทำงานแล้วใครเป็นเอกสุดหล่อเนี่ยเหรอโอ้โหโจซังกูรู้ว่าเป็นเอกเกาหลีที่ไหนครับท่านครับสวัสดีพี่สวัสดีพี่ที่เป็นพิธีกรที่บ้านพี่เหรอใช่ใช่ไม่แต่ว่าวันนี้อเล็กนี่เกี่ยวอะไรกับพาวมุกเขาเกี่ยวอะไรกับพวกเขาเป็นคู่วายคู่จิ้นผมเป็นแขกรับเชิญต่อเนื่องพิเศษเทปแรกครับไม่ใช่ไม่ได้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 คนทุกคนที่แต่งตัวดีขึ้นเนาะหล่อหล่อเล็กโสดไหมโสดครับโสดมานานแค่ไหนแล้วก็นานแล้วครับเป็นปีแล้วครับแล้วก็ยังไม่มีคนคุยเลยไม่มีครับผมทำไมอ่ะมันยากอ่ะมันโตแล้วด้วยมันก็เลยแบบแล้วประสบการณ์มันดีมากด้วยมันก็เลยยากที่แบบจะเริ่มต้นกับเนี่ยเจอผู้ชายตอบอย่างงี้คือประสบการณ์ที่ผ่านมาคือมันดีมากจนกว่าที่แบบเราจะหาใครใหม่ๆที่เข้ามาละมันเลยยากขึ้นมันเลยยากขึ้นอย่างงี้น้องก็ปิดตัวเองไปเลยอ่ะเหรอไม่ได้ปิดครับผมเวลาเจอผู้ชายตอบนี้รู้สึกไงก็แอบเคิร์ฟนะแบบว่าเก็บว่าเจอสิ่งที่ดีที่สุดแล้วอ่ะดูมันตอบสินี่วงการบันเทิงนะหรอแต่คนฟังชีวิตจริงไม่รู้ยังไงใช่ไหมหรอเหมือนที่ปั๊มนี่พูดวงการบันเทิงเนาะหรอแต่อยากรู้ว่าอเล็กซ์มาทำอะไรเนี่ยนี่วันนี้เกี่ยวพันอะไรกับนี่กับสองคนนี้หรือเปล่าเขาเกี่ยวพันกับคุณสนิทกับคนยังไงผมมาในฐานะนักแสดงเรื่องเกมปรารถนาครับโอ้ยน่ารักมากเอาของคุณผู้จัดอาร์ตโอ้ยไอ้ละครที่ปิดไม่ได้ละครที่ยังปิดไม่ได้สามพศนะครับผมปีที่สามมันไม่ได้ปีที่สามครับแค่มันผ่านคาบเกี่ยวสามปีเฉยสามพศเฉยสามพศละครที่ถ่ายยาวสุดตั้งแต่เป็นดารามาเลยไปครับจริงเหรอแต่มันเหลืออีก10คิวเองมั้งใช่เหลืออีกนิดนึงอีกนิดนึงแต่10คิวแต่ว่ารออีก10เดือนค่อยปิดเอางี้ๆแล้วทำไมมาสนิทกับพลได้ไงสนิทกับพลยังไงผมเจอพี่เล็กเรื่องที่2ของผมอ๋อแต่ความจริงพลเล่นเรื่องแรกเจอผมใช่เจอพี่บอยเจอคุณมาก่อนใช่ครับเคยเล่นละครด้วยกันมาก่อน2คนนี้เขาแบบมีโมเมนต์วายๆกันเราเคยมีโมเมนต์วายๆมั้ยเดี๋ยวนี้เขาฮิตไงแบบวายๆต้องวายต้องคนวายเดี๋ยวอันนี้เทปย้อนดูผมเคยวายกับคุณไงผมเคยจูบกับคุณในหนังนะจริงเหรอไปจูบจริงกันหรือเปล่าจูบจริงอันนั้นทำไมวะนี่เราก็จูบจริงกันในหนังไงทำไมอ่ะทำไมจูบเป็นฉากในหนังชมกันหรืออะไรอย่างนี้แต่อันนั้นไม่ได้เป็นวายอันนี้แต่อันนี้ก็จูบกันจริงเหรอครับก็จริงครับแต่ว่ามันก็คล้ายๆกันจุ๊บหรือจูบปากชนกันปากชนกันนานประมาณนานต้องมาแบบงับงับบ้างงับไม่งับครับไม่งับไม่งับมากมากมาไปมีพริกไปพริกมาไม่มีพริกครับแบบมีเดียวแต่ว่าค้างเฉยๆมีริมฝีปากที่3โผล่ขึ้นมามีเม้มมาเม้มริมฝีปากอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าความจริงแล้วคือ2คนนี้มันก็ตามบทบาทว่าเขาต้องแบบจิ้นกันนู่นนี่แต่ว่าความจริง3คนนี้เขาแบบเขาแมนนะความจริงอ่ะเขาเป็นพวกสายฟิตสายออกกำลังแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะให้3คนมาแข่งโชว์ความฟิตกันเอางี้เดี๋ยวให้3คนพื้นแข่งกันเอาใครบอยบอยบอยเป็นตัวอย่างธรรมดาบอยกี่ทีได้กี่ทีบอยจะเรื่อยๆเอาอย่างนี้บอกมาคืนนี้อยากได้กี่ครั้งนั่นคุณโอ้คำถามคุณมันแย่มากนะดีนะไม่ถามว่ากี่รอบเออ30วีว่าใครได้จำนวนครั้งมากที่สุดจะเป็นบอยด้วยเหรอใช่ผมคุณจะเป็นกรรมการนะวันนี้กรรมการดีกว่าใช่ถูกต้อง30วีนะอุ๊ยตายเป็นโชคดีของกูจังเลยที่เห็นทีละคนเนี่ย30วิ30วิอ่ะงั้นบอยนับของอเล็กพี่โอนับของพลเดี๋ยวพี่นับของกระทิงให้โอเคว่า30วิได้เท่าไหร่โอเคมา1 2 3เริ่มอุ๊ยตายแล้วตายแล้วเห็นท่าอย่างนี้กูจะเป็นลมเนาะทุกท่านจะต้องอักโอ้โหก็มาดูหน่อยก็มาดูหน่อยก็หนูเดี๋ยวพี่ต้องถ่ายคลิปหน่อยไออเล็กโกงอเล็กพิมพ์แบบครึ่งเดียวเองนะไอเล็กพิมพ์แบบครึ่งเดียวโอ้โหเดียวอะไรคนชนะน้องคนเขามาฉี่ตอนน้องคนเดียวได้นับปะเนี่ยไม่ได้นับเฮ้ยทำไมอย่างนั้นอ่ะกระทิงได้3-5น้องฉันว่าน้องคนเพราะว่าน้องคนเนี่ยเขาตอนสุดท้ายเขาผมรัวเดี๋ยวเดี๋ยวไอพี่บอยไม่นะผมอ้าวไม่เอาใหม่เอาใหม่พี่ดูที่อกดูที่เอวตอนตะลงไม่ต้องเถียงกันพี่มีคลิปท่านี้พี่จะไว้ดูกลางคืนตอนตกแม่ดูสิแม่มันเป็นบุญจริงๆอันนี้เท่าไหร่นะ35คนตั้ง40เหนื่อยไหมเหนื่อยไหมไม่ที่สุดไม่โอ้โหพระเอกพงนี้เขาฟิตกันทั้งนั้นแหละนี่คุณ
เดี๋ยวให้มาเมาส์กันต่อได้ไหมปิดเบรกก่อนให้เขาพักหายเหนื่อยโอเคได้โอเคเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราจะกลับมาที่เขาบอกว่าเขาสดๆเนี่ยจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าจะข่าวไม่จริงจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าเราอ่ะจริงหรือเปล่าเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวนะเดี๋ยวกลับมาพบกันช่วงหน้าครับผู้ชายคนไหนน่ากลัวสุดในบรรดาสี่คนนี้เอาแบบจริงๆไม่ต้องทันต้องกลัวผมเคยอ่อยพูดหรอไม่ไม่รู้หนูที่ไม่บอกอ่อยยังไงวะทำไมคนถึงชอบมองเราแบบนี้กันวะเนี่ยมาม่าโอเคเจเนเรชั่นดูตีท้ายครัวก่อนใครต้องดูทางทีวีดูย้อนหลังอีกทีต้องเงาะทีวีเท่านั้น Subscribe ตรงนี้เลยครับไม่พลาดย้อนหลังตีท้ายครัวย้อนหลังทุกเทปกดเลยครับ